สวัสดีครับเพราะว่าความสวยมันรอไม่ได้จริงๆเมื่อมีโอกาสก็ต้องทำให้สวยกันสักหน่อยสำหรับนักร้องและนักแสดงสาวอย่างปลื้มไอรินสีแก้วสาวทรงโตที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้บินไปโม่หน้าใหม่อยู่เกาหลีเกือบทั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นตาจมูกข้างปากแก้มและพึ่งผ่านมาได้แค่4วันสาวปลื้มก็เผยโฉมหน้าแล้วโดยทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์บอกตั้งแต่ก่อนหน้าว่าได้มาที่กรุงโซเพื่อมาปรับแก้มหน้าใหม่ให้ใช้ไวกว่าเดิมซึ่งหลังจากทำศัลยกรรมมาได้เพียงแค่4วันหลังแผลเริ่มเข้าที่ทางสาวเปิ้ลก็ได้เปิดประเดิมเช็ดเลตติ้งกลางรันสเก็ตโดยการแชะภาพเด็ดๆมาอวดให้ได้ชมกันในอินสตาแกรมพร้อมกับใส่แคปชั่นประกอบว่าหายแล้วคนแบบไหนเปิดหัวตาพึ่งปลายจมูกแก้คังฟิลเลอร์ปากดูดไขมันแก้งวันที่4มาเล่นสกีได้สุขภาพร่างกายความสำเร็จเงินทองและทุกอย่างบนโลกนี้เรากำหนดได้อยู่ที่ใจและความคิดของตัวเองขอให้มีความสุขมากๆนะคะอีกรูปเด็ดๆที่เห็นแล้วต้องร้องซีดกันเลยก็คือรูปสาวเปิ้ลได้เปิดเสื้อโชว์คุณนี่แหละแม้ว่าอากาศติดลบขนาดไหนเจ้าตัวก็ไม่หวั่นโดยสาวเปิ้ลก็ได้เผยภาพดังกล่าวพร้อมกับแคปชั่นออยเสริมทับเข้าไปอีกว่าใส่เสื้อไม่อุ่นเท่าไรแต่ถ้าใส่เราเข้าไปในใจจะอุ่นกว่าเยอะเลย